อ๋อใบแรกเขียวใบสองใบสามอ่ะด่างก็ได้นะมันไม่ด่างมันด่างนั่นแหละสวัสดีก่อนอ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอ้โหคุยกับเจ้าของสวนเจ้าของไม้นะคะพอเจอปัญหาเยอะเหลือเกินว่าเลี้ยงพาราโซแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งเขียวแต่พี่เขาบอกไม่ต้องวอรี่ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ไม่เคยเขียวเลยต่อให้เขียวใบแรกใบต่อไปงี้ก็ด่างชัวร์นะนี่ไงนี่สวยมากมากเลยลายสวยนะลายดูสวยมากของเราเลี้ยงนี่เขียวตลอดแดด120ก็ยังเขียวเขาบอกว่าไงสูตรไหนที่บอกว่าไม่ไอ้เนี่ยเขาไม่บอกสูตรหรอกเขาบอกเลี้ยงไปเถอะเดี๋ยวก็ด่างเหรอเขาว่างั้นตอนนี้ของท่านยังเขียวอยู่หรือใส่ปุ๋ยมากมันจะเขียวเป็นไปได้ไหมเรื่อยยังไงครับพี่ที่สูตรปุ๋ยอืมแล้วอันนี้พี่ใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะออสธรรมดาออสโมโคธรรมดาหนูเห็นมีพาราโซเยอะเลยอย่างเนี้ยคือมาตั้งขายใช่ไหมขายเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อย่างต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือแบบสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจจะไปเลี้ยงแบบวางข้อแล้วอ่ะซื้ออย่างนี้ไปโชว์เลยอ่ะ 4,000 แล้ว 4,000 เนี่ยไซส์เนี้ยนะ 4,000 ใช่มั้ยนี่ยกต้นเลยใช่ป่ะใช่เฮ้ยอุ๊ยแต่ถือว่าคุ้มนะนี่ท่านทำท่าจับเนี่ยเออเนี่ยเพราะว่าถ้าไปแยกข้อนะ1 2 3 4 5 6 6ข้อกับอีก1ยอดเออขายข้อละ 1,000 ก็เกิน4ไปแล้วน่ะกำไร2ไป2ใบบ้างนะเนี่ย 4,000 ก็ต้นเท่าที่ท่านยืนได้แหละเนี่ยโอ้ยแต่ต้นนี้สวยมากต้นใหญ่ดูลายดิโอ้สวยมากนะ 3, อันนี้คือสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจเลี้ยงต้อยแล้วอะซื้อไปวางข้อกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะด่างกว่ามันจะสวยอะลองเอาหน้าเทียบดิ 4,000 นี่เลยใหญ่นะไหนดูดิดูคนต้นนี่ต้นนี้ซื้อแบบสำเร็จไปเลยคือสวยเลยนี่ยกอันนี้คือพี่เลี้ยงเองไหมใช้เวลานานไหมนานไหมคะกว่าจะได้ขนาดเนี้ย2 เดือนเอียงว่ะ2 เดือนจาก1ใบจากไม้วางข้อ1ใบอะนะจากใช่1ถึง2ใบบางต้นก็2ใบ2ใบ1หลอดอะไรเงี้ยอ๋อ2ใบ1หลอดโอ้ยสูตรดีแล้วมากนี่ปุ๋ยนี่แต่เท่าที่ดูในกระถางก็ออสโมโคสอ่ะเนาะน้ำถึงไม่ต้องเยอะน้ำไม่ต้องเยอะหรออ่ะถ้าหนูลดทุกวันเนี่ยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกร้อนให้มันโปร่งให้มันเนี่ยอ่ะฮะแต่ถ้าเลี้ยงในร่มมันจะเขียวเป็นไปได้ไหมโอ้อันนู้นก็ในร่มว่ะโอ้โหโอ้ยนะมีดอกด้วยถ้าอย่างต้นนั้นถ้ามีคนเกิดโอ้ยเงินเหลือเฟืออยากเหมาขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยขายหรอก ไม่ขายตัวใหญ่ด้วยนะคือพี่เขาบอกต่อให้เอาเงินมาวางตรงหน้าแสนนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขายอันนี้มันเก็บไว้ดูไปชุ่มฟ้าเลยอ่ะแต่มันสวยเนาะแต่รุ่นที่เขาดังมันแต่รุ่นที่กำลังฮิตเลยใช่ไหมแต่จริงอ่ะมันเป็นทรงที่สวยมากเลยนะพาราโซนี่ชอบมากเลยนะที่จริงราคาไม่น่าลงเลยนะเนี่ยเฮ้ยเขามีป้ายนี่เขามีป้ายหนึ่งไว้น้อยว่าโน่นๆๆฝามือแดงๆทำไมห้ามขโมยต้นไม้ซูมเลยห้ามไม่ได้อันนี้เตือนกันก่อนเลยนะเนี่ยห้ามไม่งั้นแหละแต่พ่อค้าบอกห้ามไม่ได้แล้วไอ้เนี่ยไอ้พวกพิ้งเส้นอะไรไม่คิดจะตัดข้อเลยเหรอคะเนี่ยไม่มีที่วางแล้วที่บ้านอ่ะไม่มีที่วางแล้วเต็มเลยนะเนี่ยข้อยาวมากพิ้งพิ้งเส้นเนาะเมื่อก่อนนี่โอ้โหใบละเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้ประมาณ 2,000 แหละเออเมื่อก่อนหลัก 2,000 3,000 นะเดี๋ยวนี้ก็หลักมีหลักร้อยให้เห็นยิ่งพวกเนื้อเยื่อเริ่มต้น199เลยนะแล้วนี่ถ้าไซส์นี้ยกไปเลยเท่าไหร่เขาไม่ขายหรอกมั้งไม่ขายอ่ะปลูกดูก็ปลูกดูแล้วเป็นไงพี่ตลาดช่วงนี้เงียบไหมหรือคึกคืนมันจะไม่มีคนเลยไปไหนหมดเขาไปสงกรานต์ไงเขาไปสงกรานต์เที่ยวสงกรานต์เที่ยวสงกรานต์เที่ยวมาละหลายเดือนแล้วยิงยาวไงตั้งแต่ปีใหม่เที่ยวยังไม่จบปีใหม่เที่ยววาเลนไทน์เที่ยวจัดต้นไม้ด้วยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาขายกระถางเต็มเลยมาซอยเนี้ยเนี่ยเขาไม่ขายต้นไม้กันแล้วเขาเปลี่ยนขายกระถางกันแล้วอะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปใช่มั้ยอุ๊ยนี่ต้นนี้ใบที่ท่านเพิ่งได้มาใช่เฮ้ยถามของพี่เขาเท่าไหร่คุณซื้อมาแพงเปล่าพี่พอดีไปเอฟในเน็ตมาใบเรื่อยอ่ะโอ๊ยมันมีมาตั้งแต่หาแล้วซื้อมาตั้งแต่มันแพงโอ้ขาย 3,000
หนูซื้อของเคนภูภูมาอะไม่ใช่8หลักนะ800800เอออุ๊ยแต่อันเนี้ยอันนี้ออมญี่ปุ่นหรือว่าออมอะไรออมหน้าแดงออมหน้าแดงเฮ้ยสวยมากเลยมีข้อมีแยกขายมั้ยตัดเลยฮะตัดเลยเหรอเอาจริงๆนะเนี่ยถ้าพี่ให้ตัดหนูตัดนะมันสวยสวยมากใบเดียวหรืออะไร200อ่ะเดี๋ยวจะถกขึ้นมาเป็นเถาเลยนะของญี่ปุ่นมันสวยมันสวยก่อนหลักเจ็ดร้อยหกร้อยใช่ใช่ใช่เนี่ยสวยมากช่างตอนนี้กลายเป็นชอบซิงโกเนียมสีชมพูอ่ะเวลาปลูกแล้วมันขึ้นทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากอืมไม่มีกระถางเลยเนาะไม่มีกระถางข้างในอ่ะข้างในอะไรนะเอางี้พี่อยู่วงการต้นไม้มา10-20ปีแล้วใช่ไหมนานแล้วใช่ไหมอะไรจะมารอบหน้าอะไรจะมาคือไม่มีในใจหรือว่ายังไม่บอกก่อนไม้ด่างก็ต้นละพันกว่าต้นละ800ต้นละ500ต้นเหมือนกับตอนนี้เลยแต่ถ้าถามว่าต้นไหนจะมานี่บอกไม่ได้ใช่ไหมแม่ถ้าบอกนี่ FC เตรียมเก็บกันเลยนะเนี่ยใช่สามารถหลอกถามแล้วนะเนี่ยเอางี้ลูกมีต้นไหนจะปล่อยต้นนั้นแหละจะมาเจ้าของยังเงียบหรือไม่ก็เก็บเงียบเอาไว้ก่อนไปดูข้างในมีอะไรเพิ่มไหมอัปเดตราคาดิอ๋อเขากำลังเก็บจำนวนอยู่เขาบอกอะคือเราค่อยบอกกันอะไรอะไรคืออะไรเงินไหลมาด่างขาวหรือเปล่าฮะเห็นเลื้อยเนี่ยจะพันขาอยู่แล้วเนี่ยเยอะจัดไอ้นี่อะไรอันนี้อัลโบอัลโบมอสซาเรลล่าอัลโบเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่พี่กระถางเนี่ยไม่ได้อยู่3-4 พัน3-4 พันอัปเดตนะนี่3-4 พันตัวนี้อัลโบอุ้ยโหลายนี้สวยมากวาฟิว1 2 3 4 5 5 ใบ5ใบ 3-4 พันประมาณนี้ไม่เกิน 5,000 พันต้นนี้สวยนะอันนี้เป็นตระกูลไม้ใบหูช้างไม่มีแล้วนะสังเกตว่าโคโลไม่ค่อยเหลือแล้วเนาะอ๋อนี่เลยเมื่อกี้เราถามแล้วน้อยไอ้ต้นคาริด้าไงอ๋อโคโลนี่คือเก็บกลับบ้านหรือว่าขายหมดเก็บกลับบ้านใช่ไหมอ๋อเอาไปลงดินเหรอแต่ถ้าลงดินมันใหญ่เนาะได้หน่อเยอะได้หน่อเยอะด้วยเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะไอ้ตัวนั้นต้นใหญ่ 4,500 เหรอฟลอริด้าเหรอฟลอริด้าอ๋อสำหรับใครที่สนใจกล้วยฟลอริด้าเนี่ยตัวนี้ให้ดูไซส์นี่ใหญ่นะใช้ได้นะใหญ่แล้วก็ลำต้นสมบูรณ์ดีมากนี่ต้นเท่าสูงกว่าแอดน้อยอ่ะเมตรกว่าเนี่ยสูงกว่าแอดน้อยถ้านับถึงปลายใบประมาณ2เมตรอ่ะอันเนี้ยต้นละประมาณ 4,500 ประมาณ 4,500 ส่วนหน่อเล็กๆก็ 2-3,000 เข้ามางั้นใช่เริ่มต้น 2-3,000 แต่ถือว่าโอเคนะไม่มีให้แซะแล้ววันนี้ว่าจะมาขอซื้อสักต้นไม่ขายไม่แซะด้วยเพราะว่ามันแซะยากเพราะว่ามันมีหน่อเล็กน้อยๆขึ้นแซมด้วยไงดูใบก็ใช้ได้นะสวยมากสวยโหเมื่อก่อนนี้ซื้อกันโอ้โหถ้าเป็นไซส์นี้ต้องมีเกือบแสนอะใช่ไหม60,000เพราะตอนนั้นที่เราเคยดูเนาะเขาวางขายหน้าร้านประมาณ60,000แรกจะวิ่งไปซื้อที่พิจิตรแล้วโอ้โหตอนนั้นกะขายวัวขายควายกันเลยทีเดียวอะนะ 4,500 ใช่สูงกว่าแอดน้อยใช่ที่ต้นก็นี่นี่นะเขาเรียกนะลายขึ้นต้นเลยนะลายลงต้นลายลงต้นลงก้านเลยไหมเนี่ยลายขาวๆเนี่ยคือแอนน้อยรถเก่งมาด้วยอ่ะ 4,500 นี่น่าสนเหมือนกันนะถ้ายัดได้ก็มาให้ปัญหาออกไปไม่ได้วะปัญหาคือใส่รถไม่ได้พ่อค้าไม่ขุดให้ถ้าจะเอาก็ขุดอยู่แล้วแต่เราขึ้นไม่ได้หรอกมันขุดยากเพราะว่าหน่อเล็กมันเยอะเนี่ยตรงข้างล่างตรงพื้นอ่ะใช่เมื่อกี้มันมีหน่อกำลังแทงออกมาใช่มันขุดแล้วมันแยกกันลำบากแยกลำบากแต่ถ้าจะเอาวันหลังก็เตรียมตัวหน่อยเพราะว่ารถเอาขึ้นไม่ได้เขาใส่ไม่ได้แน่นอนเฮ้ยโมจิโต้ถามดูยังเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ก็อย่างที่เราทราบกันหลักร้อยแล้วเหรอใช่ถ้าเป็นไซส์แบบ
ไซส์แบบไซส์เล็กๆอ่ะชีวิตก็นี่ไงพี่เขาถึงปล่อยแบบว่าขึ้นเต็มคออะไรเงี้ยเมื่อก่อนแอดน้อยไปหมื่นกว่าประมาณนั้นต้นน้อยแต่มี2หน่อแล้วกับ1ดอกแล้วออกดอกพร้อมไว้ลาวาด้วยได้ทุนขึ้นแล้วเดี๋ยวไปผสมพันธุ์ใหม่ก็ต้นละ 300,000 ละอ้าวจริงๆนะจะบอกให้จริงๆนะเพราะว่าลูกผสมไว้ลาวากับโมจิโต้อ่ะที่อินโดอ่ะเขายังขายหน่อหลักหมื่นอยู่เลยนะแต่เดี๋ยวแอดน้อยผสมติดขึ้นมานี่ราคาต้องขึ้นแสนไม่แสนไม่ขายใช่ไหมจริงโอเคทุกคนที่นี่ก็คือตลาดต้นไม้อินโดการ์เด้นนะคะที่พิษณุโลกแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่เราเคยมาถ่ายประจำนะคะร้านพี่สมชายเนาะดูป้ายข้างหลังดิเห็นไหมเนี่ยอินโดการ์เด้นคุณเห็นป้ายเนี้ยร้านพี่เขาอยู่หลังป้ายเลยเดินเข้ามามีอยู่ร้านเดียวอะที่ต้นไม้ผู้ชายผมยาวที่เป็นศิลปินอะต้นไม้อลังการถ้าคุณเดินเข้ามาคุณจะเห็นพาเลโซเนี่ยอลังการอยู่พาเลโซแล้วมีตัวนั้นอยู่ฟลอริดาใช่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 เนี่ยก็ทักทายกันมาได้แบบมาพิโลตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สวยนะเนี่ยอีพีด่างขาวสวยถ้ามันได้ขึ้นเสาแล้วฟอร์มฉีกนะสวยมากนี่ไง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 แต่นี้มีใบไม้นิดหน่อยพี่แกตัดยอดไปแล้วนะอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าพามาเที่ยวนะคะมาอัปเดตตลาดต้นไม้แต่มันก็ยังเงียบๆอยู่เพราะว่าเพิ่งจะหลังสงกรานต์หมดสงกรานต์ไปวันเดียวเนาะเขาก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาขายกันนะคะแต่ว่าก็นี่แหละบรรยากาศสดๆในวันนี้โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไปละไปดื้อๆนี่แหละ